สวัสดีครับ City Decoding and Transformation ถอดรหัสเปลี่ยนเมืองกับผมเป้พานุพงศ์กนาธิกรครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาถอดรหัสเปลี่ยนเมืองกันนะฮะไปดูแนวทางการพัฒนาเมืองของจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาโคราชครับวันนี้ที่เราจะเน้นย้ำเลยนะฮะก็คือที่นี่เนี่ยเขาใช้ Data มาใช้ในงานพัฒนาเมืองในรูปแบบของแอปพลิเคชันประเด็นที่เราจะเจาะไปดูกันนะครับคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวเมืองโคราชเองนะครับนอกจากนี้ยังมีงานเรื่องการศึกษาอนุรักษ์สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์นะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันมาถอดรหัสกันนะครับพูดคุยกับดร.สิริวัฒน์สารวเขตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ปืนครับครับสวัสดีครับครับอาจารย์ปืนครับอยากจะให้ผู้ชมทุกท่านได้เห็นการรวมกลุ่มของทางจังหวัดนครราชสีมากันก่อนในงานพัฒนาเมืองนะฮะของโคราชเองจัดตั้งเป็นบริษัทพัฒนาเมืองเหมือนกับจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับจริงๆแล้วก็โคราชก็จัดตั้งนะครับในส่วนตอนเริ่มต้นก็จัดตั้งเป็นบริษัทพัฒนาเมืองชื่อว่าโคราชพัฒนาเมืองนะครับแต่ว่าของเราก็ไม่ได้มีดีลกันแบบหลวมๆนะครับไม่ได้มีการจดทะเบียนเป็นอย่างเป็นทางการนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำงานถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนเป็นทางการแต่ว่าเราก็ทำงานอยู่ในส่วนร่วมในการผลักดันนะครับทุกครั้งที่มีการต้องการบวกกำลังบุคลากรทางด้านวิชาการจากทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็จากภาคธุรกิจนะครับก็ยังทำงานอยู่ร่วมกันครับครับแล้วในมุมของอาจารย์ปืนอาจารย์ปืนทำงานด้านการพัฒนาเมืองมานานหรือยังโอ้ก็จริงๆตั้งแต่เรียนจบนะครับตั้งแต่เรียนจบก็20กว่าปีแล้วนะครับครับแล้วก็สอนหนังสืออยู่ด้วยก็เลยมีความข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองการอนุรักษ์แล้วก็สถาปัตยกรรมอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเวลามีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถูกเรียกตัวเข้าไปใช้งานอยู่เสมอนะครับครับทั้งในของจังหวัดและของชุมชนต่างๆนะครับครับครับในฐานะนักวิชาการใช่ไหมครับนักวิชาการครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนผลักดันอะไรบางอย่างนะครับทั้งชุมชนทั้งตัวเมืองด้วยนะครับครับแน่นอนอาจารย์ปืนเป็นสถาปนิกการที่อาจารย์เข้าไปทำก็คือไปในนามของมหาวิทยาลัยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องผังเมืองเรื่องการออกแบบอะไรอย่างนี้ใช่ครับครับใช่ครับก็มีตั้งแต่งานผังเมืองเป็นที่ปรึกษาต่างๆเป็นกรรมการต่างๆก็จะเข้าไปเป็นกรรมการจัดสรรที่ดินต่างๆก็เข้าไปอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่แค่เป็นงานมหาวิทยาลัยเองก็เรามหาวิทยาลัยก็มีหน้าที่ในการดูแลชุมชนนะครับในการบริการวิชาการวิชาชีพอย่างเงี้ยก็ทางชุมชนต่างๆอบต.อะไรต่างๆเนี่ยก็จะพยายามหาความร่วมมือจากกับสถาบันนะครับแล้วก็เซ็นMOUกันแล้วก็เข้าไปทำทั้งงานแลนด์สเคปงานวางผังชุมชนอะไรต่างๆก็เข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ทำตลอดทำมาตลอดนะครับตลอดเวลาที่ทำงานเป็นอาจารย์เนี่ยนะครับครับถ้าพูดถึงงานพัฒนาเมืองของโคราชเองเนี่ยจริงๆก็มีหลายด้านหลายมิติแต่ว่าวันนี้ที่ผมก็จะได้พูดคุยกับอาจารย์ปืนแล้วก็ได้ถอดรหัสกันก็จะเป็นมุมที่อาจารย์ปืนได้ทำครับผมพูดถึงภาพรวมก่อนนะอาจารย์คือโคราชเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเองก็เป็นประตูสู่อีสานครับการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็ไปอยู่ที่อีสานเนี่ยนะฮะเส้นทางกรุงเทพโคราชแล้วเดี๋ยวก็จะขยายไปในพื้นที่อื่นในอนาคตอย่างไปหนองคายเนี่ยนะครับแล้วก็มอเตอร์เวย์ตอนนี้ก็ค่อนข้างครบนะฮะถ้าพูดถึงการเดินทางของโคราชเองใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ด้วยก็คือขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวครับอาจารย์ก็ดูโครงการตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับหลังจากที่เราทราบนะครับว่ามันจะมีโครงการพวกเมกะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาในโคราชเนี่ยเราก็คิดว่าในโคราชในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยเมืองโคราชก็จะขยายตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ปัจจุบันก็ขยายมากแล้วนะครับก็จากเมืองเล็กๆที่ผมมาอยู่โคราชมา20กว่าปีนะฮะเป็นอาจารย์ที่นี่แล้วก็เมืองก็ขยายตัวมาเรื่อยๆนะครับถ้าหลับตาคิดดูว่าเมื่อ20ปีที่แล้วกับ20ปีนี้มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับจากตอนนั้นที่ยังไม่มีห้างขนาดใหญ่เลยตอนนี้มีห้างขนาดใหญ่3ห้างอยู่ดีก็มีถนนขนาดใหญ่วิ่งมาที่โคราชเป็นมอเตอร์เวย์เนี่ยแล้วก็จากเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมงถึงโคราชก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าในไม่กี่ปีข้างหน้าในปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเราเดินทางแค่2ชั่วโมงกว่าถึงโคราชนะครับแล้วก็ในอนาคตมีความรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็ผมก็ว่าโคราชก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงนะครับทั้งการเดินทางเข้าถึงต่างๆเนี่ยโค
อนแรกก็จะเปลี่ยนไปทีเนี้ยสิ่งที่โอเคในฐานะที่ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันดีแน่นอนถูกไหมครับเพราะมันมีการเข้าถึงการเข้าออกต่างๆแล้วก็เชื่อมโยงไปกับภูมิภาคต่างๆเนี่ยแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เรากังวลนะครับในฐานะนักผังเมืองแล้วก็อาจารย์ที่สนใจด้านสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือไอ้การพัฒนาเมืองที่อย่างไปเรื่อยๆเนี่ยเรามันก็สิ่งที่เราเห็นที่เราเคยเห็นมาแล้วในเมืองหลวงเราใช่ไหมครับในกรุงเทพเราเนี่ยมันก็ที่ผมย้ายมาจากกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันดีอากาศที่มันดีนะครับแล้วทีเนี้ยพอมาเจอโคราชมันกำลังจะเป็นกรุงเทพ2อะไรเงี้ยนะครับมันกำลังพัฒนาในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้คิดว่าเออมันจะไปไม่จบนะเพราะฉะนั้นเรามาลองคิดเรื่องตรงนี้ดีกว่าถ้าเศรษฐกิจมันพัฒนาอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เนี่ยมันจะลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยเราลองมาโฟกัสตรงนี้อยู่เพราะว่าในช่วงที่กำลังทำงานตรงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของ PM 2.5 มาด้วยนะครับของโคราชก็ในช่วงนั้นก็ไม่เบานะครับก็ไม่เบาเลยนะครับใช้ได้เลยก็ทำให้เราก็มาคิดประเด็นนี้ครับในการทำงานที่เราทำอยู่นะครับครับนี่กี่ปีที่แล้วนะฮะที่อาจารย์เริ่มตั้งสมมติฐานเรื่องที่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นเมกะโปรเจกต์มาลงที่โคราชเดี๋ยวพวกพื้นที่สีเขียวมันจะหายไปเยอะแน่นอนก็3 4 5ปีนะครับ 4-5 ปีตั้งแต่ที่เราตอนนั้นเป็นกรรมการอยู่จัดสรรที่ดินด้วยแล้วก็พบว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันเติบโตเร็วมากนะครับแล้วก็มันก็ขยายตัวออกไปบริเวณที่เป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับพื้นที่สีเขียวในเมืองเราเป็นขอบเมืองเนี่ยแน่นอนมันก็ถูกขยายตัวออกไปแล้วก็มีบ้านจัดสรรกระจายอยู่รอบๆมากแล้วก็เมื่อย้อนกลับไปอีก10ปีที่แล้วเนี่ยไอ้พื้นที่พวกนั้นมันคือพื้นที่ที่น้ำท่วมนะครับพื้นที่ที่น้ำท่วมในช่วงมันเป็นพื้นที่น้ำหลากนะครับก็ปัจจุบันตรงนั้นก็เต็มหมดแล้วนะครับปัจจุบันนั้นก็เต็มหมดแล้วเป็นพื้นที่บ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วก็พื้นที่สีเขียวก็ลดลงไปนะครับในขณะที่ในเมืองของเราเองเนี่ยคนก็ย้ายออกนะครับในเมืองโคราชนี่ก็จะเงียบเหงาในช่วงเวลาทุกปกติเนี่ยก็จะเงียบเหงาเพราะคนก็ย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่รอบนอกกันนะครับก็เรื่องราวก็เป็นแบบนี้ก็ทำให้เราก็นั่งกลับมานั่งคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับเมืองโคราชดีครับครับเรื่องของการเพิ่มพื้นที่สีเขียวฮะอาจารย์ฮะหลายๆเมืองเขาก็จะเพิ่มพื้นที่สวนทำสวนสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้นให้ครอบคลุมมากขึ้นแนวคิดของอาจารย์เพิ่มพื้นที่สีเขียวอาจารย์มองยังไงฮะเพิ่มก็เห็นด้วยนะครับในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวก็เริ่มต้นง่ายๆเลยบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากก็ปลูกต้นไม้เพิ่มมันเลยนะครับปลูกต้นไม้เข้าไปเลยแต่ว่าในการปลูกต้นไม้พอเราปลูกไปเนี่ยผมก็บอกว่าเอ้ยเทศบาลช่วยกันปลูกต้นไม้ไหมผมก็ระดมคนนะไปปลูกต้นไม้เงี้ยทำโปรเจกต์ทำไปปลูกต้นไม้แต่ว่าปรากฏว่าในพื้นที่ในเมืองมันไม่ได้มีพื้นที่ให้เราปลูกต้นไม้เยอะนะฮะการในเมืองโคราชเองมันมีพื้นที่สีเขียวเยอะนะจริงแล้วก็เป็นพื้นที่คูเมืองเก่านะฮะแล้วก็สามารถปลูกต้นไม้ได้แต่ปรากฏว่าพอเราเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ปลูกได้เยอะขนาดอย่างที่เราคิดนะไม่ใช่แบบว่าเรามีต้นไม้ 1,000 ต้น 2,000 ต้นเราจะปลูกต้นไม้ตรงไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันทำให้เราต้องวางแผนว่าในพื้นที่จำกัดเนี่ยเราจะปลูกต้นอะไรบ้างถึงจะเหมาะสมนะครับปลูกต้นอะไรบ้างมันถึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาแล้วก็ให้ออกซิเจนสูงสุดลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่เราสนใจเราต้องไปสำรวจต้องมีข้อมูลก่อนต้องมี data เพื่อนำไปสู่การปลูกต้นไม้ถูกต้องไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าในการเราคิดดูว่าโอ้พื้นที่น้อยแล้วก็ในการวางแผนในการปลูกเนี่ยบางต้นมันก็เป็นเหมือนกับเอเลี่ยนใช่ไหมครับเป็นต้นประเภทเอเลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยก็มาปลูกแล้วก็อาจจะไม่ส่งผลดีกับสภาพแวดล้อมเราก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องทีนี้เวลาที่เราไปทำงานเนี่ยถ้าเราไปปลูกเลยก็ปลูกได้แต่ว่าทีนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดมากมายเราอาจจะต้องการ data เพราะว่าต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนนะครับในการทำงานปลูกต้นไม้หรือว่าพัฒนาพื้นที่สีเขียวพวกนี้ด้วยนะครับให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนครับครับขอลงประเด็นตรงนี้ก่อนนะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นเนี่ยนะฮะเรื่องของ data การเก็บข้อมูลว่าเราจะปลูกอะไรพื้นที่ตรงไหนอย่างไรครับอาจารย์ทำยังไงบ้างฮะก็เริ่มต้นเลยเนาะผมเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยผมทำงานกับมหาวิทยาลัยนะแล้วมหาวิทยาลัยก็อยากจะได้ข้อมูลทำงานในพันธุกรรมพืชนะครับทำงานเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยปรากฏว่า
ก็โดนแอสไซน์มาว่าให้ผมเนี่ยอาจารย์ปืนเนี่ยช่วยไปเก็บข้อมูลพื้นที่ในมหาวิทยาลัยหน่อยว่ามีต้นไม้อะไรบ้างด้วยวิธีการใช้มือถ่ายรูปวาดรูปใบแล้วก็ใช้มือนะครับทีเนี้ยเนื่องด้วยผมก็คิดว่าโอ้ต้นไม้ในมหาลัยมีเป็นมีหลายร้อยต้นมากเลยถ้าเราใช้นักศึกษาเก็บเนี่ยมันคงจะใช้เวลามหาศาลเลยนะครับใช้เวลามากมายเลยก็เลยคิดขึ้นมาได้แล้วก็เออทำไมเราไม่ลองพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วมันสามารถเก็บข้อมูลลงไปไว้ในระบบคลาวด์หรือดาต้าเบสอะไรพวกนี้ได้ด้วยวิธีง่ายๆล่ะก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาว่าเออเราน่าจะลองสร้างแอปพลิเคชันที่เราแค่ไปถ่ายรูปแล้วก็ใส่คีย์ข้อมูลนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บข้อมูลรวมกันนะครับแล้วเอาข้อมูลไปใช้ได้นะครับแล้วก็ข้อมูลนั้นก็จะปรากฏอยู่ในแมปพวกนี้ก็ทำให้เป็นจุดกำเนิดขึ้นมาว่าเราจะใช้เวลายังไงให้น้อยที่สุดในการทำงานนะครับครับแล้วก็เอาข้อมูลมาใช้ครับครับแอปพลิเคชันที่อาจารย์พัฒนานี่คือทำขึ้นเองก็ได้ตอนนั้นก็ได้รับทุนจากสกสวนะครับแล้วก็เขียนขอทุนไปในนามบริษัทพัฒนาเมืองพลพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็ขอทุนกับสกสวไปนะครับแล้วก็เพื่อที่จะทำดาต้าเบสของตัวพื้นที่สีเขียวในเมืองเนี่ยแล้วเอาดาต้าเบสเนี้ยมาใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็ได้ทุนกลับมานะครับก็ได้ทุนกลับมาก็ทำการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาครับโดยการแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเวลาเราเข้าไปถ่ายรูปไปถึงต้นไม้เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ระบุพิกัดต้นไม้แต่ไม้ยืนต้นนะครับลงไปแล้วว่าระบุพิกัดระบุชนิดพันธุ์ระบุขนาดของไม้ยืนต้นนะครับถ่ายรูปทั้งลำต้นใบผลต่างๆนะครับแล้วก็ระบุพิกัดลงไปชนิดพันธุ์ต่างๆแล้วก็คุณภาพสุขภาพของต้นไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีอยู่ในแต่ละต้นนะครับแล้วก็ได้ดาต้าเบสมาครับก็อันนี้เป็นส่วนแรกซึ่งตอนแรกเราแต่พอได้ทุนจากสกสวแล้วก็พัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเขียนทำโปรโตไทป์ทำอะไรขึ้นมาใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับในการทำงานตรงนี้ขึ้นมานะครับชื่อแอปคือ Forester Forester ครับชื่อ Forester ซึ่งมันแปลว่านักเขาเรียกว่าอะไรนะผู้ดูแลป่าผู้พิทักษ์ป่านะครับแต่ของเราเป็นป่าในเมืองนะครับเป็นการดูแลป่าในเมืองครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบของการเก็บข้อมูลนะฮะผมขอข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยอาจารย์จะปลูกต้นไม้เพิ่มแต่ว่ายังไงเราก็ต้องมีดาต้าเบสว่าต้นไม้เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะเป็นพันธุ์อะไรนะสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วมันจะนำไปสู่การปลูกต้นไม้ยังไงอะฮะอาจารย์ครับเบื้องต้นนะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นถึงจะพอใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะถ้าในโคราชเนี่ยผมไปเก็บพื้นที่ลำดับแรกเนี่ยเก็บที่เมืองเก่านะครับที่ในเขตเมืองเก่าประมาณพันกว่าไร่เนี่ยไอเราต้องการต้นไม้กี่ต้นเรายังไม่รู้เลยเราก็ครั้งนั้นเราปลูกไปเรื่อยๆหรือเปล่าจนกว่าเราจะพอใจเราก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยเราก็พอเราได้ข้อมูลมาปั๊บเนี่ยเราเก็บข้อมูลในเขตเมืองเก่าเราได้ประมาณสัก2,000กว่าต้นนะครับ2,000กว่าต้นมีประมาณสัก30ชนิดพันธุ์ได้นะครับที่เราทำงานกันแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเราเก็บข้อมูลแล้วเรามีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลแล้วเราก็เอาข้อมูลนี้มาปรับแปลงนะครับอย่างเช่นต้นแต่ละต้นเนี่ยจะเก็บข้อมูลไม่เท่ากันอย่างเช่นต้นตะแบกนะครับต้นคูนนะฮะต้นปาล์มต้นอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีอัตราของการปล่อยก๊าซออกซิเจนกับการเก็บดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เท่ากันนะครับทีนี้พอเราเก็บข้อมูลมาเอาข้อมูลมาทำงานแล้วเนี่ยปรากฏว่าอ๋อเราก็เห็นได้ว่าในเมืองโคราชเราเนี่ยจริงๆมันมี 2,000 ต้นเนี่ยมันก็ไม่พอนะครับที่จะทำให้ค่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสามารถลดได้มากที่สุดคือถ้าผมแอสซูมว่ามันเท่ากับ0นะครับถ้าให้มันเท่ากับ0เนี่ยในเมืองเราอ่ะในเมืองโคราชในเมืองเก่าอ่ะต้องมีพื้นที่ต้องมีต้นไม้ประมาณ 5,000 ต้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องปลูกต้นไม้อีกประมาณ 3,000 ต้นถึงจะให้คาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0ครับทีนี้ไอ้ 3,000 ต้นเนี่ยมันเป็นต้นอะไรบ้างเราก็ต้องมาศึกษากันทีหนึ่งว่าต้นอะไรถึงจะเหมาะสมต้นอะไรที่มันทั้งในแง่ของการบริหารจัดการนะครับว่าต้นอะไรที่เขาไม่ทิ้งใบเยอะๆแล้วก็เราทำความสะอาดเก็บปาดใบได้หรือว่าต้นอะไรที่บักปลูกแล้วดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงสุดแล้วก็เลือกเป็นต้นนั้นแต่ว่าเราก็ไม่สามารถเลือกต้นนั้น 3,000 ต้นได้เพราะว่าในแง่ของความยั่งยืนเนี่ยมันต้องมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์อยู่ด้วยครับมันก็ทำให้
พอได้ข้อมูลมาเราสามารถใช้ข้อมูลพวกนี้ในการบริหารจัดการเมืองได้จัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองได้ง่ายขึ้นนะครับได้ง่ายขึ้นพอเห็นภาพนะฮะคือเราไม่ใช่สักแต่ปลูกว่าต้นไม้น้อยเราปลูก 2,000 เรามี 2,000 ต้นเราต้องปลูกเพิ่มอีก 3,000 ต้นเพื่อให้ 5,000 ต้นเนี่ยครอบคลุมเราจะคิดอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ที่เราต้องการลดฝุ่นลดคาร์บอนเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เราถูกต้องครับทีนี้ในแง่ของตำแหน่งอะไรเงี้ยบางทีตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นสมมติว่าตอนเช้าๆเนี่ยเราไปส่งลูกนะครับหน้าโรงเรียนซึ่งโรงเรียนมาจังหวัดก็จะมีเด็กเรียนเยอะใช่ไหมครับแล้วรถก็จะมาเยอะตรงนั้นน่ะก็เป็นจุดที่สมควรที่จะปลูกต้นไม้ให้ได้เยอะที่สุดถูกไหมครับเพราะว่ามันจะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์กับดูดซับค่าไอ้พวกฝุ่นได้ดีที่สุดเพราะว่ารถที่สัญจรไปมาในช่วงเช้าช่วงเย็นเนี่ยมันอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้สมมุตินะครับว่าจะเป็นแบบนั้นครับครับถ้าข้อมูลที่อาจารย์เก็บมาจากแอป Forester เนี่ยนะฮะหน้าโรงเรียนควรจะปลูกต้นอะไรฮะก็เป็นต้นตะแบกตะแบกก็โอเคครับตะแบกสะเหลาอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ที่โอเคต้นคูนก็ปลูกได้นะครับต้นคูนก็ดีครับแต่ต้นที่ดูดซับได้ดีๆดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีก็จะเป็นต้นพวกหูกวางอะไรเงี้ยแต่ว่าหูกวางก็ถ้าปลูกเยอะๆก็ไม่ไหวใช่ไหมครับหูกวางใบใหญ่แล้วก็ร่วงเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกอะไรที่มันเหมาะสมนะครับหูกวางเขาใบใหญ่เขาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีแล้วก็กองฝุ่นได้ดีด้วยแต่ว่าถ้าปลูกเยอะๆนี่ฟุตบาทพังหมดนะครับครับครับโอเคในส่วนแรกผมเห็นภาพแล้วนะฮะวางแผนเพื่อไปสำรวจ database จะได้รู้ว่าเรามีต้นไม้เท่าไหร่ต้องปลูกอีกเท่าไหร่ครับจุดไหนต้องปลูกอะไรบ้างใช่ครับเริ่มต้นก็คือเริ่มจากเมืองเก่าก่อนใช่ครับทีนี้ไอ้ตอนเมืองเก่าเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมก็ลองดูนะเมืองเก่าพันกว่าไร่เนี่ยผมก็ให้นักเด็กศึกษาเนี่ยจัดทั้งคณะสถาปัตย์มาวงกับที่ราชภัฏเนี่ยคณะสถาปัตย์ที่ราชภัฏเนี่ยไปช่วยกันเก็บข้อมูลนะครับก็เก็บข้อมูลด้วยมือเลยนะไปถึงก็ไปจดแล้วก็ใส่ลงไปในแมปเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนนึงนะฮะถึงจะเก็บได้หมดเก็บต้นไม้ได้ประมาณ600กว่าต้นเองนะครับเพราะว่าเขาเหนื่อยฮะเขาเหนื่อยเก็บไม่ไหวทีนี้พอเราคำเครื่องมือไปเนี่ยปรากฏว่าเราใช้เวลาจากเดือนนึงเราใช้เวลาแค่3วันเก็บข้อมูลพันไร่3วันให้เหลือ3วันแล้วก็เก็บข้อมูลได้ครบเลยก็คือ 2,100 กว่าต้นเนี่ยนะฮะใช้เวลา3วันแล้วก็เอาข้อมูลมาใช้งานได้เลยครับครับฟังก์ชันการทำงานคือใช้โทรศัพท์มือถือไงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพใช่ครับใช่ครับเดินถ่ายภาพแล้วก็เก็บแต่ว่าปัญหาอุปสรรคที่เราเจอพูดได้เลยเนาะปัญหาอุปสรรคที่เราเจอก็คือว่าน้องๆที่เข้าไปเนี่ยเราต้องเทรนเขาก่อนให้เขารู้จักพันต้นไม้ก่อนเนาะว่านี่เป็นพันอะไรต่างๆเนี่ยบางทีแบบโอ้ต้นไม้มันมีหลายพันมากเขาก็อาจจะไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไรเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราเจอในช่วงแรกก็คือว่าเขาไม่รู้จักชื่อต้นไม้เพราะฉะนั้นเขาต้องใส่มาเป็นแบบ NA ก่อนก็คือไม่มีชื่อพันธุ์แล้วก็ปัญหาก็ใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับต้องมีการเทรนก่อนนะครับที่เราเจอตรงนี้ครับใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ฮะในกระบวนการที่จะทำ database ในรอบเมืองเก่าเนี่ยครับ3วันครับ3วัน3วันพันกว่าไร่ครับพันกว่าไร่เราได้มาแล้วพันกว่าไร่ใช่ครับจากนั้นนำดัตต้าเบสตรงนี้ไปต่อยอดยังไงต่อฮะอาจารย์ปืนครับจากนั้นมันดัตต้าเบสพวกนี้มันจะถูกโยนเข้าไปในเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นแพลตฟอร์มจริงๆเรายังไม่ทำเป็นตั้งเป็นแพลตฟอร์มเราทำเป็นแค่หลังบ้านก่อนแล้วเราเอาตัวหลังบ้านเนี่ยมาคำนวณเป็นตัวแบ็กเอนด์หลังบ้านเนี่ยก็เอาไปคำนวณต่อนะครับใช้ก็คำนวณได้ Excel ธรรมดานะครับเอาข้อมูลมาแอดพอร์ตไป Excel แล้วก็คำนวณออกมาเป็นค่าที่เราจะได้อย่างที่เรียนว่าพอเราคำนวณออกมาได้จากเราต้องปลูกอีก 5,000 ต้นนั่นแหละครับจากค่าของคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนเนี่ยครับทำให้เราได้ตัวมาว่าโอเคเราต้องปลูกเพิ่มอีก 3,000 ต้นนะครับครับทีนี้ขั้นตอนสำคัญครับอาจารย์ครับแล้วไปปลูกกับใครเราไปร่วมมือกับใครแล้วใครเป็นเจ้าภาพในการเดินเรื่องในการดำเนินการปลูกเนี่ยฮะอาจารย์ครับจริงๆแล้วมันยังไม่ถึงขั้นตอนตรงนั้นเท่าไหร่นะครับว่าเราเอาข้อมูลเนี่ยแล้วเราเอาไปปลูกเลยแต่ว่าในการทำงานของตั้งแต่เริ่มต้นของฟอเรสเตอร์เนี่ยเราร่วมกับทางเทศบาลนครราชสีมาเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยนะครับแล้วก็คุยกับท่านนายกในสมัยนั้นนะครับในช่วงนั้นแล้วก็
ื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ท่านก็แอสไซน์ฝ่ายที่ดูแลพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับเป็นฝ่ายสาธารณะอะไรเนี่ยนะครับเขาก็มาเป็นคนดูแลในแง่ของผมก็ยกไอ้แบ็คเอนด์ให้เขาไปเลยนะครับไอ้ข้อมูลให้เขาไปแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลว่าให้มันถูกต้องได้อย่างเช่นน้องๆเก็บมายังเป็น NA อยู่เพราะเขาไม่รู้จักว่านี่ต้นคือต้นอะไรเขาถ่ายรูปมาแต่ว่าเราไม่รู้ว่านี่คือต้นอะไรเจ้าหน้าที่ที่นั่นนะครับก็ให้ความอนุเคราะห์ในการแก้ไขข้อมูลให้เพราะว่าเขาก็ใช้ข้อมูลไปใช้ในการทำงานของเขาด้วยนะครับถ้ากับงานของอาจารย์เนี่ยคืองานที่ไปเก็บข้อมูลทำดัตต้าเบสใช่ไหมครับใช่ครับทำดัตต้าเบสแล้วก็มีวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมครับอ๋อแล้วส่วนคนที่จะนำดัตต้าเบสตรงนี้ไปใช้เนี่ยอาจารย์ก็ให้กับทางเทศบาลนครราชสีมาใช่ครับใช่ครับเทศบาลเขาเป็นคนดูแลข้อมูลต่อนะครับคือตั้งแต่ก่อนที่เราจะทำงานเนี่ยอาจารย์ก็คือคุยกับทางเทศบาลก่อนอยู่แล้วว่าอาจารย์จะทำโครงการตรงนี้ถูกต้องครับในช่วงโครงการเนี่ยก่อนในช่วงเริ่มต้นของโครงการเนี่ยมันก็จะมีการสัมมนาเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีพวกจากกรมป่าไม้มานะครับจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดมาจากเทศบาลเนี่ยนะครับเทศบาลเขาก็มาร่วมมือกันในการทำงานเพราะฉะนั้นก็จะได้เครือข่ายพวกที่เกี่ยวข้องกับการดูแลพื้นที่สีเขียวแล้วก็พวกนักอนุรักษ์พวกนี้มาอยู่ร่วมด้วยแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีพวกที่เป็นผู้ที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองนะครับที่มาช่วยเก็บข้อมูลเราในช่วง3วันในช่วง3วันที่ผมบอกด้วยแล้วก็ที่เก็บมาต่อเนื่องมาจากหลังจากนั้นมาก็มีพวกที่เขาสนใจพวกนี้มาช่วยทำงานด้วยนะครับอาจารย์ผมขอความรู้จากอาจารย์นิดนึงคือปกติแล้วถ้าเป็นพูดถึงเมืองอื่นนะในรูปแบบอื่นของการสร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างเงี้ยฮะจำเป็นต้องลงรายละเอียดลึกแบบที่อาจารย์ทำไหมหรือว่าเขาแค่ไปดูว่าพื้นที่ตรงไหนที่มันพอจะปลูกต้นไม้ได้ก็ปลูกทำสวนสาธารณะกันเลยจริงๆแล้วเมืองอื่นก็อาจจะบินโดนเลยนะฮะบินโดนแล้วก็ใช้ตัวโดรนเนี่ยในการ image processing มาเป็นอัตราส่วนของตัวพื้นที่สีเขียวในเมืองเลยก็ทำได้นะครับบินโดรนเลยนะครับแล้วก็แปลงออกมานะครับแต่ตรงนั้นก็ใช้เทคโนโลยีสูงใช้ค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างสูงนะครับในการบินโดรนแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ในรายละเอียดผมว่าถ้ามีรายละเอียดพวกนี้ผมดูในช่วงที่รีวิวนะครับก็จะมีนิวยอร์กนะครับที่ใช้วิธีนี้แต่นิวยอร์กทำจากทำอยู่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็บอกชนิดของต้นไม้ในเมืองที่อยู่ในแมปของนิวยอร์กนะครับก็มีตรงนี้อยู่ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปวิเคราะห์อะไรต่อหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการคือที่ผมทำตรงนี้เพราะว่าข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเปิดข้อมูลขึ้นมาดูในแอปพลิเคชันเนี่ยมันมีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วถ้ามันเป็นการให้ความรู้ด้วยนะครับให้ความรู้คนในเมืองด้วยว่าถ้าเขาเปิดมาปั๊บแล้วก็กดดูว่านี่คือต้นอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะดูข้อมูลในตรงนั้นได้แทนที่เมื่อก่อนเราจะเห็นติดป้ายไว้ที่ต้นไม้ใช่ไหมครับว่านี่คือต้นอะไรสลาวเป็นต้นคูณต้นอะไรแต่ทีเนี้ยถ้าเขาสามารถเปิดแอปได้แล้วก็กดข้อมูลลงไปที่เขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเขาจะสามารถรู้ได้ว่าต้นนั้นคือต้นอะไรนะครับแล้วก็มีดัตต้าเบสใครเป็นคนเก็บอะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่ามีหลายวิธีในการเก็บข้อมูลในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองแต่อาจารย์ก็เลือกใช้วิธีตรงนี้ใช่ครับจริงๆก็อาจจะต้องใช้ในอนาคตก็อาจจะต้องใช้ร่วมกันนะครับที่วิธีอื่นด้วยนะครับเพื่อที่จะทำข้อมูลเช็คข้อมูลให้มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วตอนนี้ทางเทศบาลเขาได้เริ่มลงมือปลูกตามแผนงานหรือยังฮะอาจารย์เทศบาลก็ปลูกเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ใช้ข้อมูลเราบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบเอาข้อมูลเราไปวางแผนนะครับเขาก็มีจริงๆเขามีโปรเจกต์ของเขาอยู่นะครับเขามีโปรเจกต์ของในการทำงานของเขาอยู่ก็ในพื้นที่ในเขตคูเมืองซึ่งเขาก็ดูแลจริงก่อนที่ผมเข้าไปทำงานเนี่ยเขาดูแลดีมากอยู่แล้วนะครับเทศบาลนครราชสีมาเนี่ยเขาดูแลพื้นที่ในเขตเมืองเก่าเนี่ยค่อนข้างดีมากอยู่แล้วนะครับคือคนในโคราชเองก็มีความกระตือรือร้นมีความหงแหนในพื้นที่สีเขียวของเขานะครับจริงแล้วนะครับเพราะว่าเข้าไปคือเขาใช้พื้นที่ตรงนั้นในการพักผ่อนหย่อนใจครับอยู่ทุกวันครับในพื้นที่เมืองเก่าที่อาจารย์บอกว่ามีพันกว่าไร่เนาะใช่ครับใช่ครับแต่ทีนี้เวลาเราอยากไปปลูกเพิ่ม 3,000 ต้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะปลูกง่ายๆอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับครับ
อาจารย์ผมมองว่ามันเป็นเพนพอยต์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าอาจารย์ตอนแรกก็ได้ทุนวิจัยมาใช่ไหมครับแล้วอาจารย์ก็โอเคตั้งสมมติฐานแล้วก็ไปสำรวจดูว่าพื้นที่ตรงไหนควรจะปลูกต้นไม้เท่าไหร่ปลูกต้นอะไรเสร็จปั๊บคือจริงๆถ้ามันเดินตามแผนเนี่ยโอเคมันก็จะได้ผลลัพธ์ตามที่เราไปศึกษามาแต่พอถึงเวลาเนี่ยอีกหน่วยงานนึงอ่ะที่เขาเป็นคนรับผิดชอบที่เขาต้องเอาตรงเนี้ยไปทำอ่ะเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่าผลลัพธ์มันไม่ได้ดังที่เราตั้งสมมติฐานไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะอาจารย์มันก็ถือว่าเป็นเพนพอยต์ได้เหมือนกันนะครับเป็นได้เหมือนกันเพราะว่าแต่จริงๆแล้วในการทำงานในมันเป็นเพนพอยต์ที่ตัวการทำงานของเราด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสโคปของงานเราอ่ะมันจบตรงนี้ไงใช่ไหมครับมันจบตรงนี้อ่ะมันจบตรงนี้อ่ะเราพูดตรงๆเลยก็คือว่าอ๋อมันจบตรงที่เราดัตต้าเบสแต่ว่ามันไม่ได้ไปต่อส่งไปต่อสู่การวางแผนว่าเราจะปลูกต้นไม้เป็นแบบไหนเราต้องการปลูกต้นไม้ในแนวนี้อะไรยังไงแต่ว่าในตัวทางงานของเรามันได้แค่ให้คำแนะนำว่าควรจะทำที่ไหนควรจะทำตรงไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงรายละเอียดไปว่าควรจะทำตรงนี้ปลูกต้นไม้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลูกต้นอะไรบ้างเราไม่ได้ลงไปลึกขนาดนั้นนะครับทำให้มันก็โอเคในแง่การทำงานมันก็อาจจะทำให้มันติดขัดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่เห็นพ้องกันนะครับกับทางเทศบาลกับทางจังหวัดว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้มันน่าจะเปิดเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สีเขียวได้อย่างเช่นริมคลองลำตะคองอะไรเงี้ยนะครับที่จังหวัดเขาก็มีเป้าหมายที่จะทำงานอยู่แล้วนะครับพัฒนาเป็นพื้นที่ส่วนพักผ่อนหย่อนใจแล้วปลูกต้นไม้เพิ่มในจุดนั้นก็เห็นพ้องต้องกันอยู่นะครับก็ปัจจุบันก็กำลังดำเนินการครับครับถ้าพูดในแง่ของการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสมมติว่าเราจะไปเริ่มตั้งต้นทำโครงการเอาเป็นบทเรียนให้กับเมืองอื่นนะอาจารย์ถ้าเราต้องการตั้งแต่ต้นที่อาจารย์ได้โปรเจกต์มาแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติก็คือการปลูกต้นไม้ให้ได้ตามแผนที่เราคาดหวังเอาไว้เนี่ยนะฮะเราควรจะบริหารจัดการอย่างไรกันดีทั้งในส่วนของตัวบริษัทพัฒนาเมืองเองในส่วนของท้องถิ่นเองควรจะเดินหน้าไปในลักษณะแบบไหนเพื่อให้มันไปสู่เป้าหมายเดียวกันนะอาจารย์อันนี้ขอเป็นไอเดียนะอาจารย์โอ้จริงๆมันเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะในการทำงานเวลาที่เราไปทำงานกับภาครัฐเพราะว่าส่วนนึงอ่ะเราก็ต้องรับเงินรับทุนวิจัยรับงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาด้วยนะฮะทีนี้ถ้าคือแค่คุณเปลี่ยนผู้บริหารเมืองเนี่ยทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเห็นแล้วประสบกับตัวในการทำงานเนี่ยมันก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันควรจะทำงานส่วนใหญ่ในอยู่ในมือควรจะในมือของภาคเอกชนภาคเอกชนหรือว่ามีอะไรส่วนกลางที่ไม่ใช่ภาครัฐเป็นส่วนใหญ่เพราะเหมือนกับว่าเขาภาครัฐให้งบประมาณมาจบแล้วก็มันก็ไม่สามารถผลักดันต่อได้มันหยุดอยู่ปึ๊บแล้วก็ถ้ามันอยู่ในมือของเอกชนมากกว่าโอเคก็ยังมีภาครัฐสนับสนุนอยู่เมื่อก่อนภาครัฐอาจจะสนับสนุน80ภาคเอกชน20แต่ภาคเอกชนอยู่สัก40หรือว่าอาจจะมากขึ้นไป60เนี่ยมันจะทำให้งานมันดำเนินการต่อเนื่องได้ง่ายกว่านะครับเพราะภาครัฐมันก็จะมีวาระของการดำรงตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับมันก็ส่งผลกับเราเหมือนกันในการทำงานนะครับบางทีเปลี่ยนผู้บริหารเมืองเปลี่ยนผู้บริหารจังหวัดทีนึงก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนนะครับครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์เจอมาเนาะใช่ครับเพราะว่าจริงๆผมก็มีโอกาสคุยกับอีกหลายเมืองนะอาจารย์บางท่านเนี่ยอยู่ในบริษัทพัฒนาเมืองเลยแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยก็อยู่ในเป็นผู้บริหารท้องถิ่นถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยเวลาแกพูดอะไรเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็จะง่ายขึ้นนะฮะเรื่องของการข้อนโยบายเรื่องโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่าแกก็อยู่ทั้งท้องถิ่นด้วยแล้วก็อยู่ในบริษัทพัฒนาเมืองด้วยครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะทำงานเพราะเหมือนกับนโยบายไปด้วยกันเนี่ยอาจารย์ครับใช่ไหมฮะแล้วอาจารย์ในโปรเจกต์ของอาจารย์เนี่ยครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกจากเมืองเก่าแล้วอาจารย์ขยายพื้นที่ทำต่อไหมครับก็จริงๆเราก็ขยายไปนะครับก็ในมหาวิทยาลัยเราก็เก็บข้อมูลนะครับกลับมาเก็บพื้นที่เราที่ถูกแอสไซน์ตั้งแต่แรกนะครับว่ามหาวิทยาลัยเราก็เก็บข้อมูลมาในพื้นที่ประมาณ120กว่าไร่เนี่ย
แล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลครับให้เรารู้ว่าในพื้นที่ของเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีต้นไม้กี่ต้นแล้วก็มีร้อยกว่าไร่เรามีประมาณเกือบ1,000 ต้นนะครับแล้วก็เอาก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่าเราต้องปลูกอะไรขนาดเท่าไหร่มันตอนนี้มันเหมาะมันสอดคล้องกับจำนวนคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยในแต่ละต้นแล้วก็กลับไปวิเคราะห์ของราชภัฏเองเขาก็เอากลับไปนะครับกลับไปทำงานเพราะว่าในทีมวิจัยเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์จากราชภัฏมาช่วยด้วยนะครับของราชภัฏเองก็ใช้วิธีการเดียวกันในการเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มันก็จะมีคนที่เห็นงานเราแล้วก็เอาไปใช้นะครับเอางานเราไปใช้เช่นที่ปัตตานีนะครับที่จลังนะครับก็เอางานเราไปใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บข้อมูลทุกต้นในเมืองแต่เขาเก็บเฉพาะต้นตาลนะฮะเพราะว่าเขามองว่ามันพัฒนาจากภูมิปัญญาชาวเขาสนใจเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านจากต้นตาลนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลเฉพาะต้นตาลจะได้รู้ว่าทรัพยากรต้นตาลของเขามีกี่ต้นมีประมาณเท่าปริมาณเท่าไหร่แล้วจะผลิตผลผลิตออกมาขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมในการถึงจะเหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติมันบอบช้ำอะไรเงี้ยครับเขาก็เอาไปใช้งานด้วยนะครับที่จลังครับก็ใช้แอปฟอเรสเตอร์เนี่ยแหละใช้ฟอเรสเตอร์ไปใช้แล้วก็ใช้ต่อ API ของเราเนี่ยไปใช้ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์เขาโอ้อย่างนี้ถ้าการคุยของเราในครั้งนี้บริษัทพัฒนาเมืองจังหวัดอื่นเขาสนใจก็สามารถเอาไปใช้ได้ไหมอาจารย์ก็เอาไปใช้ได้ครับสามารถเอาไปใช้ได้เลยจริงๆแล้วแปดแอปพลิเคชันตัวนี้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันเปิดเลยมันไม่ได้เก็บเฉพาะตัวคือมันไม่ได้เก็บเฉพาะตัวโคราชนะครับมันจะเก็บที่ไหนก็ได้แล้วก็สามารถครอบเอาข้อมูลเฉพาะตรงจุดที่เขาสนใจเนี่ยสมมติว่าเมืองอื่นเนี่ยชุมชนอื่นไปใช้เขาครอบข้อมูลเฉพาะตัวที่เขาสนใจเนี่ยไปทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อก็สามารถทำได้เลยนะครับเขาทำได้เลยครับว่าเราไม่สามารถทำได้เก็บได้ทั่วโลกนะตอนนี้ฮะไม่ได้จำกัดเฉพาะโคราชนะครับแต่จริงครับครับผมว่าคุ้มผมว่าอาจารย์ทำโครงการนี้ขึ้นมาพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาครับเอาไปใช้กันเยอะๆผมว่าโอเคนะครับครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าเราจะได้เห็นละว่าจริงๆแล้วนโยบายของทางท้องถิ่นเองทางเทศบาลนครราชสีมาเขาก็ให้ความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับและอาจารย์เองในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาวิจัยอาจารย์ก็ไปทำเสร็จได้ผลอย่างไรก็ส่งให้กับทางหน่วยงานปฏิบัตินะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีแผนของเขาด้วยแล้วก็โอเคได้อีกมุมหนึ่งที่อาจารย์ได้ทำเป็นดัตต้าเบสให้เขาด้วยครับมีอีกมุมหนึ่งที่ผมอยากจะคุยกันต่อเลยฮะอาจารย์ก็ไปทำงานเรื่องการอนุรักษ์มรดกนะฮะวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมในโคราชด้วยอาจารย์แชร์นิดนึงครับครับก็ตอนนั้นก็ได้รับคำสั่งมาเหมือนกันจากอาจารย์ที่ปรึกษานะฮะก็คือเราสนใจเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยเฉพาะตัวสถาปัตยกรรมเก่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของโคราชนะครับเป็นเรียกว่าสถาปัตยกรรมอะไรอาคารประวัติศาสตร์ดีกว่าครับเป็นอาคารประวัติศาสตร์โคราชนะครับที่อยู่ในโคราชก็แล้วเราก็เข้าไปสตัดดี้โดยที่ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันนะครับก็เดินเข้าไปในพื้นที่ต่างๆไปถ่ายรูปอาคารต่างๆแล้วก็ปรากฏว่าเราก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีพวกรูปเก่าที่ถ่ายในอาคารต่างๆในเมืองนะครับรูปถ่ายอาคารต่างๆในเมืองรูปเก่าอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะดูรูปเก่าต่างๆผ่านแมปเนี่ยใช้ลักษณะวิธีการทำงานคล้ายๆกับตัวโฟเรสเตอร์นั่นแหละแต่ว่าเราปักหมุดรูปเก่าลงไปนะครับปักหมุดรูปเก่าลงไปในแต่ละจุดนะครับว่าสมมติรูปตรงลานย่าโมโคราชเนี่ยมันมีอาจจะมีเป็นพันๆรูปเลยแล้วก็เอารูปไปรวมไปที่ลานย่าโมแล้วก็คลิกเข้าไปดูก็จะเห็นรูปพันรูปอยู่ในตรงลานย่าโมอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีคนหรือว่าอาคารเก่าในเมืองเนี่ยนะครับก็อาจจะมีรูปที่คนสามารถที่เป็นดัตต้าเบสสามารถที่จะไปอัพรูปเหมือนในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยครับแล้วก็กดข้อมูลดูรูปดูสภาพแวดล้อมในเมืองในช่วงอดีตแต่ละพศได้นะครับอันนี้เป็นไอเดียเริ่มต้นของเราครับครับคือเหมือนกับว่าให้คนได้เห็นภาพในอดีตใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเปรียบเทียบกับปัจจุบันที่เรายืนอยู่ในมุมเนี้ยใช่ดูว่าโอเคมุมพศเนี้ย2022โคราชเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะดูว่าในมุมเนี้ยในอดีตโคราชเมื่อ20ปีก่อนเป็นอย่างไร50ปีก่อนเป็นอย่างไรใช่ครับแต่วิธีการอัปโหลดข้อมูลของเราอ่ะมันไม่ใช่ว่าตัวแอดมินทำแต่ว่าเป็นตัวที่เป็นบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาสามารถเข้าไปแล้วก็ใช้ยูสเซอร์ทั่วไปเนี่ย
อัปโหลดข้อมูลได้นะครับโดยอิสระครับครับครับอันนี้อาจารย์ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเหมือนกันนะครับอันนี้ผมทำเป็นเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์ชื่อโคลาเทียนนะครับแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มันมีการปรับปรุงนะครับให้มันใช้เป็นขยายเหมือนกับขยายคอนเทนต์เป็นเรื่องอื่นๆด้วยเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะครับเป็นเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับวัฒนธรรมในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งย่อยๆนะครับในตัวเว็บไซต์นะครับครับแล้วเห็นบอกมีแอปพลิเคชันที่ก็คล้ายๆกันลักษณะเดียวกันโคราชอาร์ตแมปอ่ะอาจารย์ครับครับก็อีกตัวหนึ่งที่ทำงานในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นเนื่องด้วยโคราชเขาจะเป็นเจ้าภาพในการจัดโคราชไทยแลนด์เบนาเล่นะไทยแลนด์เบนาเล่โคราชแล้วก็เขาประกาศว่าเป็นเมืองโคราชศิลปะเมืองโคราชเมืองศิลปะนะครับทำให้กลุ่มเครือข่ายที่ทำงานด้านศิลปะในนี้ก็เราก็รวมตัวกันนะครับทั้งนักธุรกิจทั้งพวกศิลปินก็มารวมตัวกันก็ในที่ประชุมผมก็เลยคิดไอเดียว่าในโคราชเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเวลาที่ผมสนใจงานศิลปะเวลาพาลูกไปเที่ยวเล่นงานศิลปะหรือว่าอยากเรียนการศิลปะอะไรเนี่ยเราไม่รู้ข้อมูลเลยว่างานศิลปะอยู่ตรงไหนมีศิลปินอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะเก็บข้อมูลพวกศิลปินหรือว่างานศิลปะต่างๆในเมืองให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเอาข้อมูลเนี้ยมากระจายจัดหมวดหมู่แคตตาล็อกให้ดีๆแล้วก็ให้คนเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าอ๋อโอเคศิลปะอยู่ตรงไหนบ้างภายในเมืองโดยแสดงผ่านทางแมปอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับมันก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะสร้างแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Koraa Art Map ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางศิลปะลงไปไว้ในแผนที่นะครับก็เป็นตัวที่ต่อยอดมาจากตัว Forester เหมือนกันนะครับทั้งจังหวัดเลยไหมอาจารย์จริงๆตอนนี้ทั้งจังหวัดแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ได้ตอนนี้ได้งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมจากพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับในการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็เมื่อช่วง2ปีที่แล้วก็จะเก็บข้อมูลเฉพาะตัวศิลปินนะครับแล้วก็ตรงแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในตัวโคราชนะครับแต่ว่าในปี 2021-22 เนี่ยเราใช้ในการเก็บข้อมูลในช่วงงานเบนาเล่ด้วยที่จะมีการสร้างงานศิลปะของศิลปินชาวต่างประเทศต่างๆเนี่ยแล้วก็ใช้เก็บข้อมูลแล้วก็เป็นตัวที่ใช้นำทางนะครับในการให้ศิลปินในการให้ผู้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วก็เดินทางไปเยี่ยมชมงานศิลปะที่มันเกิดขึ้นในช่วงงานอาร์ตเบนาเล่ครับสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับโบราณสถานเก่าๆอย่างเช่นที่พิมายนะไม่นับรวมใช่ไหมฮะไม่รวมครับเราจะมองถึงแง่ของงานศิลปะเท่านั้นครับสำหรับตัวคอร์สอาร์ตแมปครับก็คือทำงานด้านงานศิลปะจริงๆก็เหมือนเป็นทำ database ในด้านศิลปะศิลปินของที่โคราชใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ครับก็ตอนทำ database เนี่ยเราก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะว่าศิลปินมีกี่ท่านก็จริงๆมีเยอะมากนะครับจริงๆมีเยอะมากแล้วก็มีแกลเลอรี่มันมีแกลเลอรี่ขนาดใหญ่แกลเลอรี่ขนาดเล็กพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยเยอะมากทำให้เราในช่วงนั้นที่เข้าไปสตูดี้ก็ต้องไปเก็บข้อมูลเดินทางไปทั่วโคราชเหมือนกันเพื่อที่จะเก็บข้อมูลนะครับขนาดก็ทำให้ได้ข้อมูลแล้วก็คือกลุ่มเครือข่ายพวกศิลปินต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงที่ทำงานครับทีนี้เราก็รู้ว่าอ๋ออย่างนี้อาจารย์ปืนครับผมครับเชิญนะอาจทีนี้เราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆที่เขาประกาศว่าเป็นโคราชเมืองศิลปะเนี่ยก็ตอนแรกเราก็ตะกิดตะขวงใจนะว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าปรากฏว่าพอหลังจากที่เราเก็บข้อมูลปรากฏว่ามีศิลปินกระจายตัวอยู่ที่โคราชเยอะมากนะครับทั่วประมาณ3ที่หัวอำเภอเนี่ยนะครับเขากระจายตัวอยู่แล้วก็มีสถาบันการศึกษาที่สอนด้านศิลปะอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับครับก็ทำให้โอเคเราก็ทำงานต่อค่อนข้างง่ายนะครับทั้งในแง่การผลักดันด้านวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมเนี่ยแล้วก็ทำงานง่ายพอเราเริ่มมีเครือข่ายทางด้านศิลปะเพิ่มขึ้นนะครับของโคราชเองการรวมกลุ่มกันของกลุ่มศิลปินเครือข่ายอาจจะหลวมๆหรือเปล่าฮะอาจารย์ที่อาจารย์ลงมือที่ไปสำรวจพบมาหลายกลุ่มอะครับจริงๆก็ไม่หลวมนะช่วงหลังพอหลังจากที่ทำงานเนี่ย ก็พบว่าเขาก็มีกิจกรรมทำกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างแน่นแฟนเป็นอย่างดีนะครับในการทำงานนะครับผมว่าโอเคทีเดียวนะครับก็มีเขาก็จะมีหลายกลุ่มแต่ว่าทำงานแล้วแต่เนื่องจากเป็นศิลปินก็ทำงานแนวทางที่มันแตกต่างกันนะครับ
แต่พอถึงเวลาทำงานร่วมกันก็ทำงานได้ครับอาจารย์มาทำงานผลักดันเรื่องศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ทำเป็น database แบบนี้เนี่ยถ้าเราอธิบายมาเชื่อมโยงของการพัฒนาเมืองครับอาจารย์มีผลยังไงบ้างฮะเรื่องของการที่เราไปรวบรวม database ศิลปวัฒนธรรมผลักดันขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะช่วยพัฒนาเมืองยังไงบ้างอาจารย์ในมุมไหนยังไงบ้างครับผมว่าอันดับแรกเป็นเรื่องของการให้ความรู้เลยครับเป็นเรื่อง education เนี่ยแหละครับเรื่องการศึกษาเพราะว่าเราจะเข้าถึงงานศิลปะได้ยังไงให้ง่ายที่สุดนะครับก็มันจะใช้เครื่องมือในการเข้าไปช่วยแล้วก็ใน database พวกนี้เมื่อมีเครื่องมือเข้าไปช่วยเราคนเข้าไปสู่ศิลปะกดเข้าไปดูแล้วก็มองเห็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็สามารถนำพาพวกน้องๆที่สนใจเนี่ยเข้าไปทำการเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆที่อาจจะอยู่ใกล้บ้านเขาแต่เขาไม่รู้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงข้อมูลมันมีอยู่แล้วแหละถ้าแค่มันอยู่ใกล้บ้านแต่เราไม่รู้เนี่ยเราไปคลิกข้อมูลเพิ่มเติมมันก็มีความรู้เพิ่มขึ้นเผื่อรู้มากกว่าเราอีกถูกไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าในการให้ความรู้เนี่ยนะครับสำหรับในเมืองแล้วก็ในเรื่องของการพอให้ความรู้เสร็จมันก็จะสร้างเหมือนกับรสนิยมทางด้านศิลปะมากขึ้นค่อยๆเพิ่มอาจใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีรสนิยมทางศิลปะเพิ่มขึ้นในแต่ละเมืองอะไรอย่างนี้นะครับครับมันจะสามารถต่อยอดไปเป็นเหมือนโคราชเมืองศิลปะแล้วเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวหรือคนที่สนใจงานศิลปะถูกดึงดูดไปที่โคราชแล้วก็มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเรามองไปถึงมุมนั้นด้วยหรือไม่หรือเปล่าครับจริงจริงจริงเราฝันไว้อย่างนั้นเลยนะครับจริงจริงที่ผมทำงานผมก็ฝันไว้อย่างนั้นแหละว่าโอเคโคราชเมืองศิลปะมันก็น่าจะเป็นเมืองศิลปะจริงๆแล้วก็อาจจะมีแกลเลอรี่หรือมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บงานศิลปะที่ดีที่มีคุณภาพมีศิลปะชั้นดีครับของประเทศหรือของโลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถดึงดูดคนเพื่อเข้าไปดูงานได้ก็จริงๆตอนเริ่มทำก็ฝันไว้อย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลานะผมว่าครับผมว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าความร่วมมือทั้งจังหวัดเนาะนโยบายของจังหวัดที่โอเคเราจะผลักดันตรงนี้เพราะไหนๆเรามีดาต้าเบสที่อาจารย์ก็ทำอยู่แล้วอาจารย์ปืนก็รวบรวมเครือข่ายก็มีอยู่แล้วใช่ไหมฮะถ้าแบบทุกส่วนของจังหวัดช่วยกันผลักดันอาจจะใช้เวลาอย่างที่อาจารย์บอกใช่ผมว่าน่าสำเร็จนะน่าจะสำเร็จน่าจะทำได้ครับครับก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับเพราะว่า ก็หวังไว้อย่างนั้นก็อาจจะต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ใช้ทั้งสรรพกำลังพอสมควรนะครับในการทำงานก็ก่อนอื่นก็ขอให้มีตอนนี้ฝันไปว่าจะมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคุณภาพเหมือนกับที่เมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพอย่างที่เชียงใหม่เขามีอะไรเงี้ยครับก็ฝันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับให้เห็นศิลปะตอนนี้ศิลปะก็มีทั่วเมืองโคราชแล้วนะครับหลังจากงานเบลเล่เนี่ยก็จะมีศิลปะอยู่ทั่วเมืองโคราชคนก็ในเมืองก็มีความกระตือรือร้นพอสมควรที่จะเข้ามาดูครับครับกระจุกอยู่เฉพาะในเมืองไหมฮะก็พูดถึงงานศิลปะงานศิลปะจะมีอยู่ในโคราชจะทำอยู่ประมาณ3อยู่ที่3อำเภอนะครับที่ปักช่องนะที่ปักช่องอำเภอหนึ่งที่พิมายนะครับแล้วก็ในตัวเมืองแต่ว่าในตัวเมืองโคราชแต่ตัวเมืองโคราชก็จะมีหนาแน่นหน่อยเพราะว่าคนอยู่เยอะนะครับครับในตัวเมืองโคราชจะมี50กว่าชิ้นนะครับอันนี้เฉพาะ50กว่าชิ้นนี่รู้สึกว่าศิลปินต่างประเทศมีค่อนข้างเยอะที่เข้ามาทำงานแล้วก็เป็นถาวรวัตถุเนี่ยประมาณ10กว่าชิ้นได้อยู่บริเวณแถวลานย่าโมอยู่รอบคูเมืองเนี่ยนะครับเป็นถาวรวัตถุก็น่าสนใจนะครับอยู่ที่สวนสัตว์ก็มีสวนสัตว์โคราชก็มีอยู่ที่ราชมงคลอีสานก็ทำเป็นแกลเลอรี่ที่แสดงผลงานอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับครับกระจายเราได้เห็นเปิดดูในแอปพลิเคชันได้ครับครับโคราชอาร์ตแมปเนอะอาจารย์ครับครับผมคุยกับอาจารย์ปืนก็พอจะเห็นงานที่อาจารย์ทำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองในเรื่องของพื้นที่สีเขียวก็ดีนะฮะแอป Forester ซึ่งอันนี้เองเนี่ย database ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อยู่ในแผนงานของทางเทศบาลนครราชสีมาซึ่งเขาก็มีแผนในเรื่องของการบำรุงรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้เพิ่มอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีงานที่อาจารย์ทำเรื่องของผลักดันศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็กลุ่มศิลปินครับฮะ
พื่อให้มี database ในด้านนี้สำหรับคนที่สนใจก็จะง่ายมากขึ้นนะครับก็หลักๆที่อาจารย์ทำในงานพัฒนาเมืองก็จะมี2มิตินี้ใช่ครับใช่ครับนะฮะอาจารย์มองแล้วในการขับเคลื่อนโคราชอะไรเป็นปัจจัยสำคัญบ้างฮะที่ไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองที่อาจารย์มองไว้อะครับครับจริงๆเป็นตัวคนนี่แหละครับสำคัญมากเป็นตัวคนที่เข้ามาช่วยกับพวกคนที่มีความเห็นทั้งเหมือนกันแล้วก็ต่างกันนะครับมันก็จะช่วยผลักดันในการทำงานด้วยนะครับแล้วก็งบประมาณก็เป็นสิ่งที่รองลงมานะครับจริงๆก็ประมาณมาทีหลังเลยด้วยซ้ำนะครับจริงเป็นคนแล้วก็มีใจที่จะทำงานร่วมกันในการเพื่อที่จะผลักดันงานพวกนี้แล้วก็มีคิดในสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็สร้างสรรค์ในการอะไรต่างๆร่วมกันเราเห็นมิติที่อาจารย์ได้ทำแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองเนาะด้านพื้นที่สีเขียวสิ่งแวดล้อมด้านศิลปินศิลปะมีด้านไหนที่อาจารย์มองแล้วอยากจะเข้าไปรวบรวมทำ database หรือว่าพัฒนางานพัฒนาเมืองเพิ่มเติมไหมครับตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้มีประมาณนี้ก่อนครับทำแค่นี้ก็โหก็ตึงมือพอสมควรครับตอนนี้ก็ถ้าสนใจจริงๆก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเลยครับเรื่องการศึกษาเพราะเราอยู่ในพวกแวดวงการศึกษาด้วยนะครับแต่ว่ายังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรเพราะว่าตอนนี้ในแง่โรงการศึกษาเองก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าเราก็เรียนออนไลน์เรียนอะไรกันก็ทรมานกันทรมานทั้งลูกศิษย์ทั้งอาจารย์ครับแล้วโปรเจกต์ที่อาจารย์ทำด้านพัฒนาเมืองที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยทุกวันนี้ยัง move on ยังขับเคลื่อนอยู่ไหมครับยังทำเรื่อยๆครับยังทำเรื่อยๆอย่าง forest อย่างตัว forester เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันของ smart city ของโคราชนะครับก็ยังต้องเข้าประชุมกันเรื่อยๆนะครับก็ยังต้องเข้าประชุมไปเรื่อยๆในฐานะที่ทำงานตรงนี้ครับเอาละฮะทุกท่านครับสุดท้ายอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมเพราะว่าผู้ชมส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทำงานด้านพัฒนาเมืองเนี่ยฮะเผื่อใครที่สนใจในงานที่อาจารย์ไปศึกษาวิจัยมาอาจารย์มีอะไรแชร์ไอเดียกันครับครับจริงๆก็อยากจะฝากตัวงาน Forester นะครับให้ลองทดลองใช้แล้วก็แน่นอนในช่วงเริ่มต้นพวกนี้มันก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแง่ของการทำงานนะครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าในส่วนของ data เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในทุกเมืองเนี่ยมันก็พัฒนาต่อยอดได้อย่างเช่นมันสามารถพัฒนาต่อยอดไปในเรื่องของการเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับการศึกษาเป็นคำนวณคาร์บอนเครดิตแล้วก็นำคาร์บอนเครดิตอาจจะมานำไปสู่ในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจได้นะครับในอนาคตแล้วก็ถ้าอย่างตัวเป็นโคราชอาร์ตแมปเองเนี่ยผมก็จะฝากว่าจริงๆมันก็มีจังหวัดอื่นก็สามารถไปทำอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าในแง่ของวัฒนธรรมนะครับหรือว่างานศิลปะต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเมืองคือใครศิลปินเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ที่จังหวัดอื่นได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ฝากไปด้วยให้เราไปลองใช้แล้วก็อาจจะคอมเมนต์มาว่ามีในส่วนไหนที่ใช้แล้วเกิดปัญหาแล้วก็อยากจะให้แก้ไขอะไรเงี้ยครับก็ยินดีรับฟังความคิดเห็นของท่านนะครับครับครับเอาละฮะวันนี้เราถอดรหัสเปลี่ยนเมือง City Decoding and Transformation นะครับน่าจะได้ไอเดียมุมมองสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาเมืองโดยเฉพาะในมุมด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างเป็นระบบแล้วก็มีเครื่องมือในการจัดทำ database นะฮะอย่าง application forester นะฮะที่อาจารย์ปืนแล้วก็เครือข่ายช่วยการพัฒนาขึ้นมารวมถึงแนวทางในการที่จะชูผลักดันนะฮะด้านศิลปะแล้วก็เครือข่ายศิลปินอันนี้ก็ผ่านทาง application Koralath Art Map ก็เป็น2เครื่องมือหลักๆที่อาจารย์ปืนได้นำมาใช้ในงานพัฒนาเมือง2ด้านนี้นะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับอาจารย์ปืนดร.สิริวัฒน์สารเขตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยวงศ์ชาวลิตกุลครับขอบพระคุณครับอาจารย์ปืนครับขอบคุณครับขอบคุณครับความรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองและภูมิภาคอย่างยั่งยืนนะครับผมและอาจารย์ปืนลาทุกท่านเลยสวัสดีครับ